ี่คือภาพวินาทีที่กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิงใส่รถของตำรวจตระเวนชายแดนครับคุณผู้ชมและเป็นภาพจากกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่ที่ทีมข่าวเราได้มาครับเป็นภาพขณะที่ชายชะกัน4คนพร้อมด้วยอาวุธสงครามแต่งตัวมิดชิดเลยครับมีผ้าคลุมศีรษะและปกปิดใบหน้าขี่รถจักรยานยนต์มา2คันมาจอดบริเวณท้ายรถยนต์คันนี้คุณผู้ชมเสร็จแล้วคนร้ายก็ลงจากรถใช้ปืนที่เตรียมมา